ยุคสมัยหนึ่งหลายสิบปีมาแล้วครับเมืองไทยได้รับการส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจจำพวกเป็ดไก่หมูและก็กระต่ายโดยใช้อาหารที่มีตามธรรมชาติเช่นต้นกล้วยรำข้าวผักบุ้งไทยไส้ปลาที่พ่อค้าแม่ขายเขาทิ้งแล้วในการเลี้ยงดูพวกมันผักบุ้งกับหญ้าขนสำหรับเลี้ยงกระต่าย ต้นกล้วยทั้งต้นที่เราเองปลูกไว้ตัดเครือแล้วก็นำต้นกล้วยมาหั่นซอยละเอียดคลุกปนกับรำข้าวและไส้ปลาสดใหม่เลือดยังแดงๆสำหรับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ส่วนหมูก็รำข้าวผสมกับต้นกล้วยหั่นหยาบด้วยวิธีดังกล่าวต้นทุนในการเลี้ยงจะไม่สูงเวลาหา,าศาสตร์เศรษฐกิจมาเลี้ยงนี่ไม่มีปัญหาหรอกแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เราจะเป็นฝ่ายกินมันนะ่ะนะ ชาวบ้านนิยมกินเป็ดกินไก่แต่ถ้าจะให้เชื่อตเองกินเองไม่ไหวหวาดเสียวและกลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวต่อไปยันชาติหน้าเรื่องของเรื่องก็เลยต้องมีนักฆ่ามืออาชีพเอาไว้จัดการกรรรษัตริย์เศรษฐกิจเหล่านั้นที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีสมัยที่ยังไม่มีถนนตัดจากกรุงเทพไปถึงขลุงถนนนะ้เพิ่งมีแค่จังหวัดชนบุรีส่วนที่เลยเมืองชนออกไปนะอยู่ในโครงการก็มีแต่ทางแดงๆเท่านั้นแหละ คลุงเป็นแหล่งใหญ่ของโรงงานฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งแต่ทางโรงงานก็มีเพชฌฆาตมือหนึ่งกับมือสองเตรียมไว้รองรับสำหรับการฆ่าสัตว์อยู่แล้วเพชฌฆาตหัดใหม่จำพวกมือสามมือสี่แล้วก็ต้องรอจนกว่ามือหนึ่งมือสองจะเลิกหันไปทำอาชีพอื่นถึงจะมีโอกาสก้าขึ้นเป็นเพชฌฆาตสัตว์สมใจนึกในเทียมเนี่ยเป็นหนุ่มชะกันร่างสูงใหญ่หน้าสี่เหลี่ยมตาสีเหล็ก เดิมทีมีบ้านพักอยู่ชายป่าใกล้ๆพรมแดนไทยเขมรบริเวณอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดวันหนึ่งมีเรื่องวิวาทบาดหมางกับชายชะกันตำบลใกล้กันนายเทียมเป็นคนเก่งด้านมีดสัน้นใช้มีดสั้นสู้กระดาบยาวของฝ่ายตรงข้ามปรากฏว่าดาบยาวทําได้แค่ฟันเข้าที่แผ่นหลังบาดแผลไม่ลึกนักแต่มีดสั้นของนายเทียมนะ่ะเสียบคอทะลุท้ายทอยคมมีดตัดเส้นเยื่อเลือดใหญ่และหลอดลมคู่อริตายคาที่ เหตุการณ์นี้ไม่มีใครแจ้งความชีวิตชาวบ้านป่าในอดีตอยู่กันอย่างคนจริงเองฆ่าแกงญาติพี่น้องฆ่าประเดี๋ยวก็จะมีคนตามไปแก้มือแทนพักพวกเพื่อนพ้องของคู่อริมีเป็นจำนวนมากนายเทียมเห็นจะเป็นอันตรายก็เลยบุกป่าฝ่าดงมาพักอาศัยอยู่กับพวกพวกแถบถิ่นอำเภอขลุงพวกจะฝ่าเข้าทำงานในหน้าที่เพชฌฆาตเพราะาเห็นว่านายเทียมเป็นคนใจถึงเรื่องฆ่าแกงถือเป็นเหตุการณ์ปกติในชีวิตประจาวัน แต่ก็ยังติดขัดอยู่ตรงที่เพชรฆาตเดิมๆทั้งสองนายยังทำงานได้ดีมีคุณภาพอยู่ๆเจ้าของโรงค่าจะยัดเยียดคนนอกเข้าแทนคนเดิมก็ดูจะกระไรอยู่นายเทียมก็ต้องเข้า,าทำสวนช่วยเพื่อนไปพลางๆก่อนซึ่งก็ไม่ถูกกระจริตไม่ตรงกับนิสัยของเขาต่อมามีพวกพวกันไปทำงานในเมืองหลวงวันหนึ่งล่องเรือเรียบชายฝั่งอ่าวไทยมาเยี่ยมบ้าน ท่านพบเจอในเทียมรู้ว่านเทียมกำลังมองหางานเหมาะๆทำก็เลยชี้แนะให้โดยสารเรือนภไยไปกรุงเทพเพราะเวลานั้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเขาส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจแต่ยังขาดแคลนเพชฌฆาตมืออาชีพอีกมากถ้านเทียมไปอยู่เสที่กรุงเทพชีวิตจะจำเรินชีวิตจะรุ่งโรจน์ในเร็ววันพักพวกที่ขลุงก็เลยลงขันออกทุนค่าเดินทางและค่าที่พักให้ในเทียมล่องเข้าเมืองหลวง ถึงแล้วก็ตะเวนหาห้องเช่าพักอาศัยในราคาถูกๆที่ย่านชานกรุงหลังจากพักพอหายเหนื่อยในเที่ยงก็ตะเวนไปตามถนนสายต่างๆซึ่งชั่วโมงนั้นมีเยอะกว่าต่างจังหวัดก็จริงแต่ก็ไม่ยั้วเยียสลับซับซ้อนอย่างถนนในสมัยปัจจุบันเรียกว่าเดินแล้วก็กลับที่พักได้อย่างถูกต้องไม่หลงตะเลิดหายไปไหนเป็นอันขาดถ้าบ้านใครเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจไว้ที่ใต้ถุนเรือนคือย่านชานกรุงสมัยนั้นตึกรามสูงเสียดฟ้ายังไม่มี ชาวบ้านปลูกเรือนที่พักเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงคล้ายๆตามชนบทห่างไกลความเจริญในพศออนี้หรือว่าไม่งั้นก็เลี้ยงไว้บนลานดินข้างตัวบ้านนายเทียมก็จะร้องบอกเสียงดังฟังชัดว่ารับจ้างค่าสัตว์จ,จ้าราคากันเองวิธีร้องตะโกนของนายเทียมเรียนแบบมาจากพวกหาเปรซื้อของเก่าจำพวกขวดเปล่าหนังสือพิมพ์เก่า ที่เดินเข้าเดินออกตามตรอกซอกซอยแล้วก็ร้องตะโกนเป็นระยะระยะมีขวดมาขายครับมีขวดมาขายชาวบ้านได้ยินแล้วถ้าสนใจจะฆ่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้กินเป็นอาหารก็จะร้องเรียกนายเทียมไปตกลงเจรจากันนายเทียมคิดง่ายๆว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นกระต่ายเป็ดไก่ปลานี่จะเรียกราคาถูกๆคือปาดคอทีเดียวสัตว์เหล่านั้นก็เลือดสาต์ตายคาที่อย่างง่ายได้แต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่จำพวกหมูหวัวควาย ก็คิดราคาแพงหน่อยเพราะว่าเจ้าพวกนี้แข็งแรงจับมัดยากเวลาใช้มีดดาบแทงถ้าแทงผ่านซอกขาคู่หน้าไม่ทะลุตัดขัวหัวใจมันจะอรารวาดดิ้นรนเป็นการใหญ่การตามซ้ำดาบสองถือเป็นงานช้างทีเดียวการมาปรากฏตัวของนายเทียมนับว่ามาถูกที่ถูกเวลาก็เลยได้รับการต้อนรับจากชาวบ,บ้านอย่างอบอุน่นสามารถตระเวนฆ่าสัตว์ได้เงินเป็นก่อเป็นกรรม และฆ่าจนรังสีอมมหิตแผ่ซ่านจากทุกอนูเนื้อบนร่างกายแค่เดินผ่านหน้าบ้านที่เขามีสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวหมูเห็ดเป็ดไก่จะพวกสัตว์นี้สัมผัสกลิ่นในเทียมโชยมาแต่ไกลฉชอยมันจะสัมผัสได้ถึงรังสีมฤตยูคือความตายหมาจะวิ่งหางจุกก้้นไปหลบนิ่งอยู่ในที่ลับตาแมวก็จะเพ่นแผลวขึ้นหลังคาเรือนกระโจนหนีไปอยู่ในที่ไกลลิ เป็ดไก่กำลังร,องร้องกาบกาบการะตารการะตักจะหุบปากนิ่งยืนตัวแข็งทื่อและอย่าว่าแต่สัตว์ที่มีประสาทสัมผัสว่องไวแม้กระทั่งเด็ก8-10ถึงสิขวบเห็นหน้าสี่เหลี่ยมในตาสีเหล็กขออในเทียมแวบเดียวบางรายถึงกับเข่าอ่อนล้มก้นกระแทกดินเอาง่ายๆด้วยเหตุนี้กระมังผู้หญิงยิงเรือก็เลยไม่เคยเหลือบแลสนใจใยดีในตัวจอมเพชฌฆาตผู้นี้ ทั้งๆที่เขามีรูปร่างองค์อาจสูงใหญ่กำยำละไม้พระเอกหนังทีวีสมัยปัจจุบันเพื่อนสนิทของนายเทียมขนาดนั่งกินเหล้าเออะเฮฮาเป็นเพื่อนซิก็ยังเคยพูดเปยเปยๆตอนรับหลังนายเทียมว่าแหมนั่งใกล้มนแล้วขนลุกเกลียวชอบคนัวหนาวหนาร้อนๆยังไงไม่รู้ทั้งที่ไอเทียมมันก็ไม่ได้คิดร้ายอะไรกับข้าแม้แต่นิดเดียว ชั่วโมงนั้นกิติศัพท์ความเป็นจอมเพชฌฆาตของนายเทียมแพร่ระบาดไปถึงหูของพวกโจรหลายโกกหลายเหล่าพวกทําธุรกิจผิดกฎหมายก็ต้องการได้ตัวไปเป็นสมุนไปเป็นบริวารอันกิติศัพท์ดังว่านี้ไม่ใช่เกิดจากการตะเวนค่าสัตว์เศรษฐกิจอย่างเดียวหากแต่ร่ําลือกันกระ่อนว่าคราวหนึ่งนายเทียมกลัดมันไม่มีที่ระบายก็เลยแวะไปใช้บริการที่ซ่องนางลมแห่งหนึ่ง ครั้นแล้วด้วยพลังวังชามหาศารประกอบประความเป็นผู้มีร่างกายใหญ่โตผิดมนุษย์ยุคนั้นนะคือคนไทยสมัยก่อนส่วนสูงโดยเฉลี่ยผู้ชาย165เซนติเมตรผู้หญิง155เซนติเมตรแต่ในเทียมเนี่ยสูงรวม190เกซนติเมตรเป็นเหตุให้หญิงนางลมทนทานเขาไม่ไหวถึงขั้นร้องโอดโอยต่อว่าต่อขานเสียงเอ็ดอึงข้างฝ่ายแมงดาคุคมซ่องเข้าใจผิด คิดเองเออเองว่าแขกนักเที่ยวทำร้ายนางลมที่ตัวควบคุมอยู่แมงดาร่างกำยำหลายคนก็เคาะประตูห้องเรียกนายเทียมออกมาหวังจะกระทืบสั่งสอนปรากฏว่านายเทียมคนเดียวไม่มีอาวุธติดตัวสามารถใช้อาวุธเท่าที่หาได้ในมือใกล้ๆมือเช่นเก้าอี้ขวดโซดาสู้ขับสนับมือไม้พรองกระบองสั้นและดาบยาวของพวกแมงดาได้ไม่เป็นรองแถมทุบตีแมงดาทั้งขยงจนสลบเหมือดไปตามๆกัน เมื่อเรื่องลือกระชอนไปทั่วทุกมุมเมืองพระกรุงเทพปีกระน้อนไม่ได้กว้างใหญ่กระไรนักทางผู้รักษากฎหมายก็เริ่มเพ่งเล็งว่าในเทียมเป็นบุคคลอันตรายข้างฝ่ายทรชนคนร้ายก็เพ่งเล็งวอ้หมอนี่น่าจะเอาตัวมาร่วมแก๊งเพราะมันเก่งฉกาัดปานจอมยุทธในหนังจีนความจริงประวัติความเป็นมาของในเทียมช่วงที่อยู่เมืองหลวงนยาวมากเพราะบุคลิกของเขาดูเหมือนกวักมือเรียกอันตรายมาสู่ตัวเอง ใครที่ขาดหวาดกลัวจะหลบลี้หนีห่างไปใครๆที่นึกว่าตัวเองก็หนึ่งในสยามจะหาทางปราบในเทียมไม่จงได้เพื่ออาศัยชื่อเสียงก็ในเทียมก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่และตำรวจก็คอยรบกวนในเทียมอยู่เนืองๆเราวๆห้าปีที่ใช้ชีวิตคนกรุงในเทียมไม่เคยก้มหัวให้อิทธิพลใดๆเขาจะเวนรับจ้างฆ่าสัตว์จนกระทั่งถึงวันที่ทางการตั้งโรงฆ่าสัตว์ขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี ส่วนสัตว์เศรษฐกิจจำพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็งดไม่ส่งเสริมอีกโดยบอกว่าสัตว์เหล่านี้มีขายตามตลาดสดแล้วจงไปหาซื้อที่เขาชำละขายได้ตามใจชอบอาชีพของนายเทียมก็เลยเข้าสู่จุดสิ้นสุดตามกฎที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปชั่วโมงนั้นถนนจากเมืองชนตัดไปถึงเมืองตราดสภาพเป็นถนนลาดยางมาตอย ที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าถนนดำลักษณะเป็นถนนขนาดสองเลนให้รถวิ่งสวนกันได้เหมือนกับถนนตามชนบทธุรกันดานสมัยนี้ในเทียมตัดสินใจอำลาเมืองหลวงเดินทางไปด้วยรถเมล์โดยสารระหว่างจังหวัดกลับสู่อำเภอขลุงพอไปถึงแล้วถึงได้รู้จากพักพวกที่นั่นว่าตำแหน่งเพชฌฆาตโรงฆ่าสัตว์มือสองว่างลงพอดีเนื่องจากมือหนึ่งไปมีเหตุแทงกับลูกเรือตังเกแล้วเสียชีวิตทั้งคู่ ในเทียมก็เลยได้สวมบทเพชฌฆาตมือสองอยู่ระยะหนึ่งมีรายได้มากพอสมควรเนื่องจากแข็งแรงมีพลังมหาศาลฆ่าสัตว์แล้วสามารถชำแหละสัตว์ใหญ่เช่นหมูควายได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งมือหนึ่งทำไม่ได้เหมือนเขาเงินทองเก็บออมไว้จาทั้งจากงานในกรุงเทพและงานที่ขลุงมีพอสำหรับซื้อที่ดินแถบทินอำเภอคลองใหญ่จนมีเรื่องฆ่าคนตายต้องหลบหนีการตามล่ามายังขลุง บัดนี้เขาอายุเกิน30แล้วเข้าวัยกลางคนอีกทั้งเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองว่าไม่เป็นสองรองใครกอบกับทางการเริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรภาคตะวันออกปลูกต้นยางถ้าเขาซื้อที่ดินซึ่งราคายังถูกอยู่สัก30-40ไร่เอาต้นกล้ายางมาลงไว้รออีกแค่6-7ปีก็สามารถกรีดยางได้ต้นยางเป็นพืชทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศแล้ก็งอกงามได้บนผืนดินบนลูกรังแบบดินเมืองตราส คิดเสร็จก็ดำเนินเรื่องตามที่คิดซื้อที่ดิน40ไร่ปลูกยางระหว่างรอการเจริญเติบโตก็ให้ญาติพี่น้องช่วยดูแลญาติสามารถปลูกสับปะรดแซมตามช่องว่างระหว่างต้นยางหาเงินใช้โดยไม่ต้องแบ่งให้ในเทียมขอเพียงช่วยรดน้ำขจัดวัชพืชให้บ้างก็โอเคแล้ว ช่วงที่รีรออยู่ที่ขลุงเขายัางรับงานเป็นเพชฌฆาตมือสองไปเรื่อยๆรวมๆแล้วนับจากเริ่มอาชีพฆ่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่คาดว่าน่าจะผ่านการสังหารผลานชีวิตพวกมันเฉียดเฉียดแสนชีวิตเรียกว่าเป็นจอมทำบาปอย่างหาตัวจับได้ยากประมาณ6ปีเสร็จต่อมาในเทียมอายุเกือบ50แต่ว่าสุขภาพยังแข็งแรงเหมือนคนวัยชะกัน กล้ามเนื้อ,อยังทรงพลังไม่ต่างกับสมัยที่เขายังหนุ่มแน่นระหว่างนั้นคงจะเป็นด้วยบุพเพสนิวาสชักนําเขาให้ได้พบสาวใหญ่ร่างบึกบึนคนหนึ่งมาสมัครเป็นพนักงานชำละเนื้อที่โรงฆ่าสัตว์หล่อนเกิดพึงใจรูปร่างหน้าตาของนายเทียมถึงกับท่อสะพานในเขาบ่อยๆฝ่ายนายเทียมอยู่เป็นโสดมาช้านานก็อยากจะมีคู่เรียงเคียงหมอนเหมือนกับชาวบ้านเขาบ้างฉะนั้นเมื่ออีกฝ่ายเสนอและอีกฝ่ายก็ตอบสนอง ไม่นานนักนายเทียมกับนางสาวสารพีก็อยู่กินกันฉันผัวเมียเก็บเงินออมเงินไปปลูกบ้านที่สวนยางอำเภอเขาสมิงบ้านเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงหลังใหญ่ถนัดใจเนื่องจากชั่วโมงนั้นไม้ในป่ายังไม่ค่อยถูกรักรอบตัดไปขายว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นไปตัดมาแปรรูปเป็นไม้กระดานและไม้ฝาได้อย่างสบายจะลงทุนหนักหน่อยก็ตรงที่มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง เพราะว่าการมุงงโดยยาแฝกหรือว่าสังกะสีไม่ทนทานยิ่งสังกะสีเวลากลางวันจะคายความร้อนจนอยู่บนบ้านไม่ไหวระยะนั้นเมืองไทยจเจริญด้านวิทยาการแผนใหม่ขึ้นมากการฆ่าสัตว์ใหญ่ก็เริ่มใช้ไฟฟ้าช็อตแทนวิธีเดิมๆซึ่งน่าเสียวไสในเทียมกับเมียม,มีที่อยู่ที่ทำกินไว้แล้วก็เลยล้างมือจากอาชีพเพชัาตกลับบ้านที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด และให้ปเอิญว่าช่วงนั้นเกิดเรื่องสถานพ้าสะเทือนดินขึ้นที่นั่นกล่าวคือมีการขุดพบพลอยแดงที่อำเภอเขาสมิงเป็นพลอยชั้นดีวิเศษหายากมูลค่าซื้อขายมากมายมหาศาลบางเม็ดที่มีขนาดใหญ่ราคาเป็นแสนใหญ่มากก็ราคาเป็นล้านในเทียมผ่านชีวิตมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำมีวิสัยทัศ์กว้างไกลก็รีบทุ่มเงินทั้งหมดคว้านซื้อที่ดินจากเพื่อนบ้านในราคาถูก เพื่อนบ้านก็ยังโง่งมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นนายเทียมให้ราคางามก็เลยยอมขายให้ได้โดยง่ายไม่ช้าไม่นานนายเทียมสามารถแบ่งที่ดินให้นักประเชิญโชคเช่าขุดพลอยเป็นแปลงแปลงแปลง,ปล,งละสามถึงห้าวาอย่างมากไม่เกินสิบวาได้เงินจากค่าเช่าที่ขุดพลอยเป็นจำนวนมากแถมตัวเองกับเมียก็ช่วยกันขุดพลอยบนที่ดินที่กันไว้สำหรับแสวงลาบ ได้พลอยแดงเม็ดงามๆไปขายที่ตลาดรับซื้อพลอยเขตเมืองจันทร์กระทั่งได้ชื่อว่าเศรษฐีเงินล้านกับเขาเหมือนกันอยู่มาวันหนึ่งในเทียมขุดเจอพลอยแดงขนาดใหญ่กว่าที่เคยขุดได้ประเมินแล้วน่าจะมีราคาเรือนแสนแต่จะกี่แสนก็ต้องให้ทางร้านรับซื้อเขาตีราคาอีกทีหนึ่งค่ำๆของวันที่ขุดได้ในเทียมครึ้มอ,อกครื้มใจซื้อเหล้ายาปลาปิ้งมาเลี้ยงดูพักพวกเพื่อนผูงครั้นเหล้าเข้าปากจนมึนเมา ประกอบกับร่างใหญ่ใจถึงไม่กลัวใครในเทียมก็ได้เผยให้พักพวกรู้ว่าตนพบเจอพลอยแดงขนาดใหญ่ขนาดเรือนแสนอีกแล้วเวลาเนี้ยตนมีเงินฝากในบัญชีกว่าล้านห้าแสนบาทแล้วถ้ารวเมเงินที่ขายพลอยเม็ดนี้ได้ตนอาจจะมีเงินถึงสองล้านซึ่งเท่ากระถูกรัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงสี่ใบสมัยนั้นรางวัลที่หนึ่งแค่ห้าแสนบาท เงินทองเป็นของบาดใจเงินอยู่ในธนาคารก็แล้วไปแต่ถ้าเงินยังอยู่ในสภาพดิบๆคืออยู่ในเพชรพลอยใครเอาไปขายเงินก็เป็นของคนนั้นเพราะพลอยแดงไม่มียี่ห้อหรือว่าเครื่องหมายการค้าว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งปรากฏว่าคืนนั้นบ้านนายเทียมถูกโจรก๊กหนึ่งบุกเข้าปล้นพวกโจรใช้พระเขมาพกหัวปิดบังใบหน้าโผล่แต่ลูกในตาอย่างเดียว ในเทียมอยู่ในอาการสลุมสลือด้วยฤทธิ์เล่าไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีโจรปล้นไม่ทันได้ระวังตัวหรือว่าเตรียมรับมือใดๆทั้งสิน้นพวกโจรรุมฟันแทงและทุบด้วยไม้จนเขาสลบคาบ้านส่วนนางสารพีโชคดีเนื่องจากช่วงเข้าได้เข้าเข็มได้ลงไปปลดทุกข์ที่ส้วมซึ่งปลูกห่างจากเรือนใต้ถุนพอสูงพอสมควรแววเสียงโจรขู่คำรามและเสียงการต่อสู้ตกใจกลัวก็ได้แต่หลบเงียบอยู่ในส้วมรอจนเสียงพวกโจร พละจากเรือนไปไกลแล้วจึงย่องขึ้นไปจุดตะเกียงดูอาการผัวพบว่าในเทียมถูกควันแทงหลายแห่งแต่ว่าไม่โดนที่สำคัญเช่นแผงอกหน้าท้องก็เลยไม่ตายแต่บาดแผลที่ร่างกายล้วนแต่ชะกันน่ากลัวมากเลือดสดๆไหลนองจนพื้นบ้านแดงฉานไปหมดรู้ในเวลาต่อมาว่าพลอยเม็ดใหญ่หายไปจากที่ซ่อนประมวลเหตุการณ์แล้วเชื่อว่าเกลือเป็นหนอน พักพวกเดียวกันที่ร่วมวงกองสุราตอนหัวค่ำนั่นแหละไปชักชวนพวกอื่นมาเล่นงานในเทียมเพื่อปล้นเอาพลอยแดงบาดแผลที่ร้ายแรงกว่าส่วนอื่นก็คือโดนฟันเขาที่เอ็นร้อยหวายใต้น่องทั้งสองข้างพวกโจรคนคงจะเห็นว่าแก่แล้วเมาก็่เมาแอะยังมีริ์มากก็เลยฟันตัดเอ็นเท้าให้ขาดสะบัน้นคนเรายืนไม่ได้เสอย่างเดียวให้เก่งเป็นจอมยุทธในหนังจีนก็จะสู้ใครไหวถ้าย้อนระลึกถึงความหลัง นางสารพีจะนึกออกทันทีว่าสมัยทำงานเป็นเพชฌฆาตที่โรงฆ่าสัตว์มีวัวควายหลายต่อหลายตัวที่มันรักตัวกลัวตายเพ่นผนจนฆ่ามันไม่ถนัดถ้าอย่างเนี้ยนายเทียมจะใช้ดาบคมกริบตัดเอ็นข้อเท้ามันซะก่อนมันยืนไม่ได้ดิ้นก็ไม่สะดวกเพชฌฆาตก็จะเชื่อดเนื้อถือหนังยังไงก็ย่อมทำได้ตามใจชอบรุ่งขึ้นร่างโชคเลือดอาการร่อแร่เจียนเป็นเจียนตายก็ถูกนำขึ้นรถกระบะไปส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัด แพทย์ที่นั่นก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเพราะทางวิทยาการทางการแพทย์ปีนั้นยังล้าหลังกว่าปัจจุบันหลายเท่าดูแลรักษากันเป็นเดือนเดือนบาดแผลภายนอกก็ค่อยๆทุเลาเบาบางแต่แผลที่นา้าอ่าที่เท้านี่เริ่มเนา่าทางเดียวที่จะช่วยไม่ให้ความเนา่าลุกลามก็คือตัดเท้าทิ้งทั้งสองข้างตัดแล้วรักษาจนแผลแห้งสนิทจัดหาเท้าเทียมมาใส่ให้แทนเท้าจริง แต่เท้าเทียมสมัยนั้นรูปแบบก็เป็นรองเท้าสวมถึงเขา่าใส่นานๆใน,นจะเกิดปัญหาด้านผิวหนังและที่สําคัญคือในเทียมมีอาการทางสมองผลจากการโดนทุบหัวด้วยไม้ทำให้ในเทียมกระตุกงึกงักงึกงกตลอดเวลาคล้ายคนเป็นสันนิบาตลูกนกกระตุกแล้วจะเสียการทรงตัวล้มง่ายล้มแล้วลุกยากนเข้าก็เลยต้องอยู่ที่ใต้ถุนเรือนเท่านั้นเพราะขึ้นบ้านีนจะเสี่ยงกับการพลัดตกบันไดตาย ตกลงไรายได้ต่างๆทั้งจากสวนยางและให้คนเช่าหน้าดินขุดพลอยนางสารพีก็เป็นคนรับไปเนื้อเนื้อคนเดียวครั้นผัวป่วยนานจนหมดสมรรถภาพทางเพศนางสารพีก็หาวิธีแก้เครียดด้วยการมีอะไรอะไรกับนักเผชิญโชคที่ทยอยมาขุดพลอยรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่าการขุดพลอยจะปิดฉากหลังจากพลอยแดงเกลี้ยงฉาดไปจากเขาสมิงนางสารพีมีลูกติดติดกันถึงสี่คน แต่ละคนขาวขาวดำดำผิดกันลิบลับบ่งชัดว่าเป็นลูกแม่เดียวแต่คนละพ่อข้างาญ,ญายาดพี่น้องของนายเทียมซึ่งเปิดพื้นที่ให้นักเผชิญโชคขุดพลอยเช่นเดียวกันครั้นที่ดินเป็นหลุมลึกหมดสภาพความเป็นที่ต่างก็พากันแยกแยก้ายไปหากินในถิ่นอื่นพวกที่ยังอยู่ไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกับครอบครัวนายเทียมเพราะว่านายเทียมเป็นคนไม่เอาพี่เอาน้องนายเทียมก็เลยชอกช้ำประกำใจอย,อยู่เพียงลําพัง กับความแก่เท่าที่มาเยือนแล้วก็เมียกับลูกซึ่งเกิดกับใครก็ไม่รู้การต่อมาจะด้วยกลลเม็ดอย่างไรก็เหลือเดาสมบัติพระสถานและเงินทองในธนาคารถูกเปลี่ยนมือจากชื่อนายเทียมเป็นของนางสารพ,พีจนหมดสิน้นนางเพิ่งจะอายุ40่้นต้นๆยังแข็งแรงแล้วก็มั่งมีพอที่ผู้ชายจะเสนอหน้ามารับช่วงในความเป็นผัวที่แรกก็ลักลอบได้เสียกันลับลับ ต่อมานางสารพ,พีก็นำผัวตัวจริงไปฝากไว้ที่วัดให้พระสงฆ์องค์เนนช่วยดูแลอ้างว่าผัวชอบคิดฆ่าตัวตายระวังกันไม่หวาดไหวจากนั้นก็รับปากว่าจะส่งเสียเงินทองไม่ให้พระเนนต้องเดือดร้อนแต่เอาเข้าจริงๆนางสารพ,พีก็หายเงียบไปอยู่กินกับผัวลับๆอย่างออกหน้าออกตาโยนภาระรับผิดชอบให้วัดรับเอาไปความแก่และพิการพรากรังสีอมมหิตไปจากนเทียมจนหมดสิน้น พระเนนให้กินข้าวคนบาดอิ่มหนำแล้วก็พาไปนั่งนั่งนอนนอนอยู่แถวศาลาท่าน้ำข้างๆวัดให้เขาอยู่บนกับหมากัะแมวที่คนนำมาปล่อยบ่อยครั้งเขาก็ร้องอุทธร์ให้กับพระกับเนนว่าหมาพวกนี้มันเลวบัดซบเชียวครับผมนั่งเพลินเลินมันดันย่องมายกขาเยี่ยวรถหลังผมนะครับพระเนนพอจะรู้ประวัติในอดีตของนายเทียมจากปากคนละแวกนั้นฟังเขาโอดครวนแล้วท่านก็ได้แต่ปรงอนิจจัง เออคนเราขนาดหมูหมามันยังมองไม่เห็นคุณค่าราคาของตัวมันจะเหลืออะไรล่ะเขาฆ่าสาัตว์มานับแสนชีวิตถึงคราวชะตาตกก็ควรจะอยู่รักที่มันจะมาทวงหนี้ทวงกรรมเอาบ้างวันหนึ่งในเทียมหายตัวไปจากศาลาท่าน้ำพระเนนตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบไม่เจอแม้แต่งเงากระทั่งเขากลายเป็นศพขึ้นอืดลอยน้ำถึงได้รู้ว่าตกน้ำตายสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือใบหน้าศพมีอาการหูตาเหลือก ปากอ้าตาคลังคาดว่าคงจะเห็นอะไรสักอย่างซึ่งน่ากลัวมากความตกใจสุดขีดทำให้เขาเพ่นหนีจนตกน้ำตายดังนั้นด้วยความเมตตาธรรมคำจุนโลกทางวัดจึงนำศพใส่ลวงไปตั้งสวดให้สามวันก่อนจะชาปนก,กิจจนแล้วเสร็จโดยไม่มีญาติพี่น้องมาร่วมในงานศพแม้แต่รายเดียวครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่ วันต่อไปครับสวัสดีครับ